ฟุตบอลโลก2014ก็เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอีกไม่นานครับเราจะได้8ทีมสุดท้ายที่ได้เล่นในรอบต่อไปครับแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมี2ทีมที่เข้ารอบไปก็คือฝรั่งเศสและเยอรมนีเยอรมนีต้องบอกว่าต้องออกแรงเหนื่อยมากๆครับเล่นถึง120นาทีกว่าจะอาศัยความเฉียบคมเอาชนะแอลจีเรียไปได้2-1ครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายเตะกันช่วงตี3ครับอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก3สมัยที่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม G ครับเจอกับแอลจีเรียที่เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม H ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา2ครั้งไม่น่าเชื่อครับว่าแอลจีเรียเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและมาในเกมนี้เยอรมนีก็โดนทดสอบตั้งแต่ช่วงต้นเกมเพราะแอลจีเรียใช้แนวรุกที่มีความเร็วเข้าโจมตีแผงกองหลังของเยอรมนีที่ค่อนข้างช้าครับจนรูปเกมในครึ่งแรกต้องบอกว่าแอลจีเรียทำได้ดีกว่าชัดเจนเหลือแค่การจบสกอร์ที่ยังทำไม่ได้ครับจบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 มาในครึ่งหลังเยอรมนียกระดับเกมของตัวเองและเริ่มโต้ตอบได้บ้างจนสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์จากการต่อบอลแล้วก็ทีมเวิร์กแต่ฝั่งแอลจีเรียเองไม่กลัวเลยครับใช้เกมสวนกลับสร้างจังหวะหวาดเสียวได้หลายครั้งแต่สุดท้ายทั้ง2ทีมยังหาประตูแรกของเกมไม่เจอครบ90นาทีเสมอกันไปไร้สกอร์ครับต้องไปลุ้นต่ออีก30นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งทัพอินซีเล็กใช้เวลาเพียงแค่2นาทีก็ขึ้นนำได้สำเร็จจากประตูของอังเดรเชเร่ที่ยิงแบบแป๊กๆเข้าไปครับและพวกเขามาได้ประตูที่2จากการยิงอันเฉียบคมของเมซุตเออร์ซิลนาทีที่120แต่แอลจีเรียไม่ยอมแพ้ง่ายๆได้ประตูความหวังในนาทีถัดมาจากการเข้าชาร์จของชาบูไล่มาเป็น1-2ครับแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันจบเกมเยอรมนีเอาชนะไปได้หวุดหวิด2-1นับเป็นการล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้เยอรมนีไม่เคยเอาชนะแอลจีเรียได้เลยครับส่วนแอลจีเรียก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจจริงๆเพราะตลอด120นาทีถ้าใครได้ดูเกมนะครับพวกเขาสู้ได้ดีมากและรูปเกมไม่ได้เป็นรองเยอรมนีเลยครับอินซีเล็กเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยจะไปเจอกับทีมตราไก่ฝรั่งเศสที่เอาชนะไนจีเรียมาได้2-0ในช่วงเวลา5 ทุ่มครับแล้วก็ต้องบอกว่าคืนนี้มีอีก2คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมนี่แหละครับมีคู่ไหนกันบ้างไปดูครับเวลา5 ทุ่มครับคู่แรกเป็นอาร์เจนตินาของเลโอเนลเมสซี่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องดูว่าเลโอเนลเมสซี่จะแผลงฤทธิ์ได้มากแค่ไหนนะครับคู่ดึกหน่อยครับเวลา3 ทุ่มครับเบลเยียมเจอกับสหรัฐอเมริกาครับหลังจากจบ2คู่นี้เราก็จะได้รู้แล้วครับว่า8ทีมสุดท้ายมีทีมไหนกันบ้างครับทีนี้เราไปดูควันหลงของเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเม็กซิโกครับถ้าจำกันได้ครับมีจังหวะที่อาร์เยนโรเบนนั้นโดนเกี่ยวขาล้มในเขตโทษซึ่งหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจังหวะนั้นโรเบนพุ่งล้มหรือเปล่าซึ่งโรเบนก็ออกมายอมรับนะครับว่าในเกมนั้นมีจังหวะที่เขาพุ่งล้มแต่จังหวะนั้นเป็นจุดโทษจริงๆครับในฟุตบอลโลก2014รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเนเธอร์แลนด์เจอกับเม็กซิโกครับมีจังหวะที่สำคัญเป็นประเด็นถกเถียงก็คือจังหวะที่อาร์เยนโรเบนลากบอลเข้าเขตโทษก่อนจะหักหลบราเฟลมาเควสกองหลังของเม็กซิโกแล้วเท้ามาเควสไปสกัดโดนโรเบนจนล้มลงในเขตโทษกรรมการเป่าให้เนเธอร์แลนด์ได้จุดโทษซึ่งคุณเตลาก็รับหน้าที่ยิงเข้าไปให้เนเธอร์แลนด์เอาชนะเม็กซิโกไปแบบดราม่าสุดๆ2-1ครับหลังเกมดังกล่าวหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจังหวะนั้นเหมือนโรเบนจะพุ่งล้มนะครับและเจ้าตัวออกมายอมรับหลังเกมว่าในเกมนั้นมี2จังหวะที่เขาจงใจพุ่งล้มแต่สำหรับจังหวะที่มาเควสสกัดเขาจนล้มลงในเขตโทษนั้นเป็นจุดโทษจริงๆครับล่าสุดเมื่อถูกถามถึงกรณีโรเบนพุ่งล้มทางเดลิเออร์ฟิชเชอร์โฆษกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าให้คำตอบกับสื่อว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะดูแค่กรณีในกรณีหนึ่งครับแต่โดยภาพรวมพวกเขาตั้งใจจะรักษาไว้ซึ่งการเล่นแบบยุติธรรมและตัวกรรมการเองก็มีสิทธิ์ที่จะขอดูภาพจำลองสถานการณ์ในการตัดสินใจครับแต่ในจังหวะนั้นกรรมการมั่นใจว่าเป็นจุดโทษจริงๆถึงได้เป่าฟาวล์และฟีฟ่าเองก็คงจะไม่ทำการสอบสวนอะไรเพิ่มเติมในกรณีนี้ครับอย่างไรก็ตามครับมิเกลเอเรราโค้ชของเม็กซิโกให้สัมภาษณ์โจมตีโรเบนว่าโรเบนนั้นควรจะถูกไล่ออกด้วยซ้ำที่พุ่งล้มถึง3ครั้งในเกมนั้นครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์นั้นก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วส่วนเม็กซิโกก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับ